สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินข้าวกันไม่หน่อยข้าวกำลังใส่แล้วใหม่ๆฮ้อนๆใส่กอกค่ะใส่กอกเฮ็ดกินกับข้าวนะคะบัดสิเฮ็ดมื้อนั้นแม่พิ่นมาฮอดก็เลยใส่แม่พิ่นเฮ็ดให้มื้อแม่พิ่นมากินตํากุ้งเนาะพิ่นทําใส่กอกให้พี่หน่อยพี่จะทําแหนมมาซั่นก็เลยแบ่งกันเฮ็ดพละอย่างอันนี้ใส่กอกหมูค่ะส่วนอันนี้ก็มาดูกันอันนี้ก็คือก้อยบักลิ้นใหม่นะคะก้อยบักลิ้นใหม่หรือว่าก้อยบักลิ้นบักเพกาค่ะแม่หน่อยเอามาย่างในหม้ออบก่อนนะคะจากนั้นก็ไปแช่น้ําแล้วก็ลอกหนังออกค่ะลอกเปลือกมันออกแล้วก็หั่นแล้วก็ก้อยแม่หน่อยสิใส่ทั้งข้าวคั่วแล้วก็ง่านะคะป่ะมื้อนี้มีพ่อใหญ่กินข้าวนําค่ะยําแรงนะคะเอาละอาหารเฮาหม้อนึงข้าวก็ว่างวันนี้ซะก่อนนะคะพร้อมแล้วจ้าจะแซ่บบ่ก้อยบักเพกาเฮาก้อยเพกาก้อยเพกาป่ะบ่เว้าหลายยายห่างพี่น้องหิวแล้วก็ต้องลงมือเลยนะคะพูดป่ะก้อยเน้นๆน่ากินจ้ะน่ากินจ้ามาพี่น้องวันนี้เพิ่นจะกินข้าวฟ่องยำแรงมีหน่อยบ่ฮอดแล้วมีหน่อยหลับเลิกงานแล้วมันหลับจังไหนพี่น้องอากาศแบบนี้เนี่ยก็ปวดหัวมานี่มื้อที่7เนาะกล้องไม่หน่อยชัดบ่เนาะมันคือเป็ดจังซี่เนาะก้อยบักลิ้นฟ้าอาบน้ำซะผมบ่ได้เป่ามันแห้งค่ะโอ้ฟังห่อนพี่น้องเอ้ยมีแต่เนี่ยห่อนๆเก่าก็ห่อนโอ้ซักสกอแฮมกันไก่แน่เธอมุ่งเนี่ยพี่น้องว่าไม่เก็ตประชุนเดินอีกหรอให้ดูเสียนิดที่สุดเดือดตาSådana som har blivit smittade, nya, över 4000. Mm. Nu är det mycket. Han på nej, vad med det? Kan det covid tajt av kon? Kan det se kon med det?Smittade nu, från början och till nu, nära 200 000 i Sverige. Men det är 94, det var kontinuerligt med 200 000, ja. Så på men det är 94 kontinuerligt. En bra bit över 6 000 döda. Mm. Det är mycket. Mm.ที่ตายมาทั้งหมดเนี่ย 6,000 คนจ่าย 6,000 ติดเชื้อ 200,000 ช่วงนี้ตายหลายค่ะงงงงน่าเดือดงงง่าเดือดแต่
เฟอร์รูดซอดคู่หูทุกคู่มีเกตเพชื่นสมเฟอร์เรกเฟอร์เรเวตันมันนู่นยักตาเด้อไม่เกตเนาะเออเด้อสมมติว่าเราเรา6,000บราเวต6,400นั่นจริง6,200ตายคิดว่า6,000กว่าเนาะก็บินฟ้ากระแสแบบคนมาขมด้วยจังสิแบบกันว่ามาขมกับแบบใส่กรอบผสมแซ่บขึ้นเลยหอมกระเทียมใส่กระเทียมหลายแต่ว่าพอตำไปแล้วตำค่อยหนักๆพี่น้องต้องแซ่บช่วงนี้กันเห็นงานอีกอาทิตย์หน้าก็จบเนาะเริ่มเห็นสต็อกใหม่เขาค่ะเหนือไก่เหนือหางวัวมันเห็นสต็อกไก่ไปซีถังไงเราก็จะได้ให้สต็อกเนื้องัวมาให้เนื้องัวเนี่ยก็สิมีอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่นจะได้เห็นให้อีกอย่างละ4ถังด้วยกันเพชรเราใส่ในของแซ่แข็งไงไหมคะงามจิตใส่ออกมาแต่ละถังนะคะส่วนซอสเพชรไปแล้วถังจำหนึ่งไงนี่โอ้ยแบกหมอจนข้อเคล็ดพอเจ้าอมสกอยเยอะนะเอสตาซอสเอสตาชดเอสตาชิกลิงฟะดมเอสตายอกอินตายอกบาดมคันฮอดมซอเยอะไรเอสตาเยอะไรเอสตานุมุตบาลันดาอัลลาฟเมอักเฮ้ยฉันไม่ได้ร้ายมากันก็ได้ว่าซูวาซอสที่ข่อยเฮ็ดไว้มันหมดมึงจับใช่จังไงยังเหมือนตอนข่อยเฮ็ดข่อยบอกให้เบิ่งให้จดมึงจับบ่จดบอกให้เราเบิ่งนิ้วเราบ่จดอีแปดชุดฉี่เราต้องเรียนรู้จากมีน้อยถามพี่น้องทำเดี๋ยวนี้ละลืมเดี๋ยวนี้จัดกระดาษฉันสิบอกสั่นฉันอยู่ว้าวว้าวกระดาษแตกแล้วยกซอฮันส์ก่อนแล้วล่าฝนเมย์ฮันส์จำชูชิ
ว่าละเฮอล่ะหน่อยญี่ปุ่นเฮ้ยเจ้าเขาใส่หมดไหมฮะอะไรสั่งมาอินเตอร์บอตตาอามีนอกขันสัมยาละชูชิมุสเตยละเอตเมฆอืมเพื่อถามกันว่าไม่มียังหน่อยมีอาหารไทยบ่มีมีคือเราแต่ว่าคนที่เห็ดก็คือนายกับคนใหญ่ชูชินะยังไม่น่ายายมองกันไหมยังไงแล้วกินซุปทัวร์ให้เขาล่ะงามโซดาเปิดไฟตึ้งสาวไม่อยากกินแบบใส่หุ่นเซนไม่อยากกินแบบเจ้าเขามากินมากินพักเก่าเนี่ยเขาเป็นอาหารเนาะมีปัญหาเพราะไม่นานวันมันต้องมีปัญหาแน่นอนเห็ดลำบกเคยเห็ดด้วยเจ้ายางขนาดสอนก็บ่เอาบอกกับพ่อสนมาในลูกค้าติดลูกค้าติดรสชาติแบบนี้แล้วบ้านนี้กันเพิ่นเห็ดบ่ได้รสชาติแบบนี้แต่เบิ้งซอสมดยังไงคนจิตอุกอังเนื้อเราก็หั่นบ่เป็นกล่องมื้อนี้อาจสิบ่ชัดเฮ้ยว่าตายไปหน่อยมันบ่ชัดหรือจังใดแต่ว่ากล้องน่าสิบ่ชัดเป็นที่กล้องเนาะมือดีก็ดีมือบ่ดีก็นั่นอยู่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็จักสิเอารีหอได้พี่น้องมันจะสิ้นใจบ่ทันได้เนื้อก็หั่นบ่เป็นไก่ก็หั่นบ่เป็นตายเลยพยายามช่วยน่าจะเป็นแต่ชุดเชียงเดียวขนาดเมื่อเล่านะยากินากินะเนื้อญี่ปุ่นเนื้อปุ่นอาเทศตอนแรกนะน่าแค่วางฟังแต่โดนแล้วนอกมาตอนแรกนะเอาตัวย่างเนื้อมาจากสต็อกโฮล์มเนี่ยฉันอยากเคล็ดเมนูนี่ถึงจะไปเอาเนื้อมากตัวจางเฮ็ดขายบ้านนี้เนื้อสิมดเนื้อที่เขาปรุงมาแล้วสิมดคุยกับนายนายกับเธอเฮ็ดเมนูนี่เธอก็ต้องเฮ็ดมาบ้ามใส่อย่างแน่ฉันจะสั่งของให้โอ้อาลอนเงื้องัก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 เงื้อของเนื้อออกมาแล้วหั่นมาเป็นไปเอิ้นคอยมาปูพื้นที่ไว้ให้ย่างดีเด้เฮียคั่วไว้ให้ย่างดีปูขอย่างให้ย่างดี
ฟันฉันแน่ให้ฉันไหนเหนื่อยฉันอยากเป็นฉันอยากให้มันเป็นแบบที่ว่าฉันเอามาจากสตอกโฮล์มไม่หน่อยได้ไหมฉันแค่เท่าไหร่ดอกฟันเนื้อไม่ต้องเป็นน้ำแข็งอยู่เป็นตัวอย่างให้ฉันได้บ่บ่ได้เนื้อมันเป็นน้ําแข็งอยู่พี่น้องออกมาจากช่องฟิตมันมาสิไปหั่นได้บัดนี้ว่ามันเนื้อแบบเนื้อเป็นก้อนใหญ่มากเฮาต้องมาแล่แซะออกเด้บัดนี้แยกเนื้อได้บัดนี้ถ้าพออยากช่วยกันก็ไปถามใครก็ได้ไปใส่ไผมีปัญญาหั่นแบบมีน้ําแข็งก็ได้อย่างนี้เอาไปเฮ็ดมื้ออื่นใส่จุดเย็นไหมก็มืออื่นมาเฮ็ดงานเดี๋ยวซื้อให้ไปว่าเพิ่งเดินไปบอกนายนายเลยว่าเธอซอยเขาแน่ทั้งที่ซอยจะไหนเธอไปเบิ่งกันเลยหลากแขนนายมากเธอหันในบอลเงินเป็นยังแข็งก็ได้ไหมนายเลยหัวขวัญโอ้ยเพราะว่าเพิ่นบอกเขาแล้วว่ามืออื่นทั้งซื้อให้ไปมือในฉันบอกสามารถบอลเงินเป็นน้ำแข็งก็ได้ว่าอืมย่ามือเศร้าไปคอยไปที่หลังเล่าเนาะคอยของานหลังเล่าก็ไปหอดก้อนมือนั่นแน่ปูพยางไว้คอยเอาเนื้อมาเลี้ยงไว้เอาเคียงกับมีดมาเลี้ยงไว้เลยมึงจะเอาเหล็มไหนคอยได้ป่ะเธอสิใส่เนื้อเดี๋ยวนี้สิมันสิเมื่อเลี้ยงก็เจ็บว่ามันสิเมื่อเลี้ยงมันต้องมีเนื้อเพื่อว่าการเห็นเนื้อเธอแล้วเนี่ยเธอใส่กันไหนกันเนื้อตัวโมโหแล้วบ้านในกันทันเนี่ยให้แล้วจะจังใดใจเย็นๆขายตัวที่นี่ไปก่อนถ้ามันเหมิดก็บอกว่ามันเหมิดมืออื่นจังสิมีก็บอกว่ามืออื่นจังสิมีถ้าเห็นบ่งานฉันนี่มันหลายอาหารไทยอีกใส่อาหารฝรั่งอีกให้มันผ่านอาหารเที่ยงไปก่อนสิเฮ็ดให้เลยแล้วก็นิมนต์มาเอาไปขายเลยว่าซั่นน่ะนางก็แบบส่งเสียใจแบบมันบ่ได้ดังใจนางสินะแล้วนางก็แบบว่านางวิตกกังวลเขาเอิ้นนางวิตกกังวลนางย่ำบ่เป็นไปอย่างที่นางคิดนางอยากได้เนื้อแบบนางเอามาแต่นางบ่ฮู้ว่าเขาใส่หยังแน่อืมเขาปรุงหยังแน่เนื้อน่ะอืมบาดนี้มันน่ะก็บ่ทนแล้วแต่นาเจ้าสิบูดก็เฮ็ดนางไปขอหูอยู่ขอหูอยู่ว่ามันแค่จะแม่ได้มันกับบ่มงก็ดอกมันพอบ่ายมุ่งแล้วเนาะมันซ่าแล้วลูกค้าซ่าแล้วก็เลยมาหั่นเนื้อเอาไข่มันก็เลยไปจอดเบิ่งในกระป๋องเนื้อก็สิหั่นน้อยๆยาวๆเป็นคล้ายๆเส้นๆแล้วก็มันยังเฮ็ดหั่นแผ่นบางๆแล้วก็มาซอยเป็นฝอยๆให้ขอก็เลยไปร้อยซิมขายไปร้อยซิมวันละชั้นออกแบบได้อันยักกินนักกินยักกินนักกินนี่กูก็บ่เคยกินยักเถื่อก็เลยไปร้อยซิมโอ้มันออกหวานหวานนัวนัวเข้มจักหน่อยใส่ง่าง่ายไปซ่องเบิ่งเอาง่ามีเดี๋ยวกูจัดการเองหวานหวานนัวนัวแบบนี้ทีเดียวขั้นเงินแล้วแล้วอ่ะเปิดกระทะเฮ็ดเลยแล้วบ้านนี้เพิ่นจะโลเซนะไม่เห็นมาเยอะๆๆๆให้ยังกระเหนือกันอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆแล้วก็ทาซิ่มแล้วก็ทาเบิ่งมันสิเป็นยังไงยังไงยืนว่าอยู่ข้างคอยหันว่าคอยบ่มาคนมายืนว่าอยู่ข้างมันเฮ็ดให้เฮาเออสเตรสเซ็ตเนาะให้ฮับสเตรสจ่าให้เฮาแบบเงื้องะไปนั่งหัวว่าอิ่มเพียงแกไปกินเองมื้อเช้าก่อนไปเฮ็ดงานเข้ากันแล้วพอดีปุ่นน่ะเฮ็ดแล้วเรียบร้อยปรุงรสปรุงสี
เรียบร้อยแต่ไปเอื้อนมาทั้งสองคนทั้งนายทั้งเราเนาะจิ้มเนื้อเนี่ยก่อนยังไปซิมเนื้อเดี๋ยวมาแต่สต๊อกโฮมนายเลยว่าป้าพี่น้องแซ่บค่ะอันนี้เอาเก็บไว้เดี๋ยวไปกินกับซุปเด็ดหน่วยนายเลยว่าใครเป็นคนเฮ็ดมันก็ว่าประชันนี่แหละเฮ็ดทั้งหั่นเนื้อทั้งเฮ็ดนี่แหละทั้งปรุงรสชาตินี่แหละแล้วก็หูว่าเนื้อมันเป็นยังไงฉันบ่ฮู้ดอกฉันไปร้อยเบิ่งในกระป๋องฉันเห็นว่ามันทําง่าวๆน้อยๆเห็นก็หั่นง่าวๆน้อยๆแต่ฉันก็ซิ่มเบิ่งว่ามันสิต้องหวานหวานแล้วก็เค็มแล้วก็นัวๆจักหน่อยแล้วก็มีน้ําซอสคุกกี้จักหน่อยเวลาตักใส่ข้าวแล้วก็สิเทซอสลงแต่ว่าของที่เอามาจากสต๊อกโฮล์มมันสิเป็นเนื้อที่ผสมมาแล้วแต่มันแห้งมันสิบ่มีซอสไม่น้อยหวานบ่แซ่บเพราะว่าในจานเวลาจัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันสิมีผักมีสลัดมีหยังแล้วก็มีข้าวบ่แล้วก็มีเนื้ออยู่ทั้งๆแม่นมันสิมีซอสมาลาดอีกเทื่อนึงซอสยากิยากิสิสําเร็จมาลาดก็จริงมันบ่เข้ากันเนื้อทํามันมีแต่ปรุงเนื้อรสชาติคือจังเนื้อเฮาล้วนนี่แหมพี่น้องมันสิบ่แซ่บมันบ่มันต้องมีน้ําซอสให้มันไปเกาะกับข้าวนําแม่น้อยก็เลยเฮ็ดในส่วนของแม่น้อยน่ะหั่นมีน้ําคุกคิกเวลาตักลาดมาเนี่ยเพิ่นเลยซิมก็พี่นักแม่น้อยเลยดักคอเพิ่นบ่ต้องมาบอกว่ามันบ่แซ่บเธอลองกินของเธอเบิ่งมาเบิ่งของฉันมันแซ่บอันนั้นมันแซ่บแล้วถ้าเบิ่งเนื้อของเธอน่ะมันแห้งของฉันนี่มันชุ่มฉ่ําบ่เลยวางสิเธอลองจัดใส่จานคู่กันเบิ่งว่าของเธอกับของฉันอันไหนมันสิน่ากินกว่ากันสีของเธอมันก็สิดำกับบ่ดำมันสิเป็นน้ำตาลกับบ่น้ำตาลมันซีดถ้าเบิ่งของฉันนี่ฉันใช้สีลงไปใส่ซีอิ๊วดำนะสีอันไหนมันน่ากินนายก็ได้ว่าอันนี้แหละของน้อยน่ากินมันดูแล้วมันช้ำของที่เราเอามานะมันแซ่บก็แซ่บถามว่าแซ่บน่ะแซ่บคือกันแล้วว่ามันสมอกาสัมมาก็คือว่ามันแซ่บทอกันเพียงแต่ว่าของไม่น้อยมีสดแล้วมันช้ำล้างจานหั่นบ่ค่ะกูบ่เคยไปเอาเนื้อมาจากสต๊อกโฮมอีกเลยนี่อินี่เป็นผู้เฮ็ดหั่นมาให้แล้วใส่กระทะมาให้แล้วใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วแค่คนให้มันสุกแล้วยังบ่ยอมเฮ็ดเลยแล้วว่ามีแม่เย็นหน่อยเป็นยังต้องเฮ็ดบ่ต้องเราบ่รีบร้อนแล้วว่ะเราบ่รีบร้อนที่สิเฮ็ดแล้วว่ะคันแม่น้อยก็เลยว่าคืออยู่ในใจโอ้มึงคิดว่ากูสิเฮ็ดงานอยู่ตลอดเวลาบ่บ่คิดบ่ว่ากูอยากออกอยากหยังหากูเป็นหยังไปไผสิมาเฮ็ดเนาะคือว่ามานี่สุทธีบัดนี้แม่น้อยก็เซยมานี่สุเทื่อนี่เฮาสิเฮ็ดเตรียมมาให้บัดนี้เราบ่เคยเตรียมหยังให้เฮาเนาะมีแต่เฮาไปส่องให้เรามื้อนึงเคยแกงบ่สนกูบ่เบิ่งคือกันล่ะของเบิดๆกูสนใจแต่ของข่อยก็ของอาหารฝรั่งบัดนี้เพิ่นเขามาสั่งยากิทากิยากินากินี่แหละแลมตาเลยมันบ่มียากิยากิติเอาสิฮู้บ่ว่าเธอขายหมดบ่หมดมันเหลือหน่อยหลายซ้ําใดเธอบ่เคยบอกฉันเธอบ่เคยบอกว่าเธอบ่เคยเตรียมเนื้อไว้ฉันเฮ็ดเลยเธอมันเป็นอาหารที่ส่วนของเธอเธอบ่เฮ็ดก็จริงแต่เธอต้องบอกฉันบ่ว่ามันสิหมดแล้วเธอต้องเดินมาบอกฉันสิว่ามันสิหมดเธอสิขายมือมันสิบ่มีหรือบ่แม่นว่าเธอมาบอกฉันว่ามันสิหมดมื้อนี้แล้วเธอจังมาบอกฉันฉันบ่สามารถเฮ็ดได้ดอกเพราะว่าเธอก็ฮู้อยู่เนื้อมันอยู่ในช่องฟรีซเธอต้องมาบอกประมาณสักมืออื้อชั่วมืออื้นเนี่ยมันสิหมดมื้อนี้บอกฉันแล้วเธอก็ต้องเอาเนื้อออกเพิ่นก็เธอต้องเบิ่งฉันบ่เด้ฉันบ่เบิ่งให้เธอแล้วเพิ่นสิเบิ่งให้เธอเบิ่งอาหารไทยฉันบ่ล่ะเอาเวลาของฉันหมดนี่ก็เลยว่าจังซี่ฉันเนี่ยบ่ได้เฮ็ดอาหารไทยเลยฉันเฮ็ดอาหารฝรั่งนําเด้ฉันเรียนพี่ตั้งแต่ร้านอันข้างซ้ายฮอดข้างขวาพุ่นแล้วฉันก็ต้องไปซอยนายไปเช็คอาหารเขานําคือกันก็เลยวางสิของเธอน่ะแค่เนื้อแต่เธอจําบ่ได้มันก็เกินไปแล้วก็เลยวางสิว่าเลยหน่อยก็เลยหัวกวนอันเฮ็ดงานนํากันน่ะเถียงกันดีดีเถียงกันเดี๋ยวนี้เด้บ่ได้บ่หาหน้าที่ยางมางอกันแล้วมาหยอกกันแล้วบ่ายนี้คันออกแล้วขึ้นฮอดอยู่เด้เว้าถึงว่าสิฮอดขึ้นฮอดก็บ่ก็ขึ้นฮอดอยู่เด้เพราะว่ายามมื้อเช้ามามันสิหยอกรถเฮ้ยๆยามเข้ามาเนี่ยพนักงานแต่ละคนเนี่ยมันสิหยอกมีหน่อยแบบว่ามันแท้พนักงานล้างจานเอาพนักงานเสิร์ฟสยอกเสียงที่ไม่น้อยว่าภาษาสวีเดนนะสวีเดนเนี่ยมันจะเรียนเสียงเฮ้ยทักซึมิเกตไม่น้อยมาบอกหยอกกับลูกค้านะแล้วเขาก็อันนั้นโอ้ทักซึมิเกตเฮ้ยเฮ้ยยูโนวัสโกเอต้าว่าแล้วก็ย่ำแล้วก็ห่วงสินะเสียงมันก็จะเป็นแบบเสียงสองอะนะย่ำนั่นมันก็
ก็สิเรียนแบบมันหน่อยหน่อยได้ว่าเออมึงเรียนแบบกูไปอาทิตย์หน้ามึงจะไปเรียนแบบเรือบ่เนี่ยมึงจะบ่ขึ้นฮอดกูบ่บ่บ่ขึ้นฮอดดอกเออมึงบ่ขึ้นฮอดกูก็สร้างว่าซั่นกูเรียนหัวหวนกันการเฮ็ดงานมันก็บ่ยากดอกพี่น้องที่จริงนะมันบ่ได้ปัญหาหนักดอกแต่ละเทื่อก็อยากแกล้งกันเด้ทั้งเทื่อเราก็แกล้งมื้อนี้น่ะส่วนเนื้อมื้อน้อยก็สิหมดแล้วก็บ่บอกมื้อน้อยก็แม่น้อยนั่นบ่หมดดอกเพราะว่าแม่น้อยฮู้อยู่แม่น้อยต้องจอบบ้อนของเจ้าของก่อนเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานเฮาสิต้องว่าบ่ให้นายตำหนิเฮาได้อยู่แล้วของของเฮานี่มันสิต้องเพียบพร้อมตลอด24มันต้องมีขายมื้ออื่นมาบ่มีเฮาเขาก็ขายได้เพราะแม่น้อยสิเฮ็ดไปหมดผักเพิกอีหยังหมดเนี่ยมานี่แม่น้อยเรียกว่าดักคอเพิ่นฮะเธอคิดว่าเธอสิเอาคืนฉันตอนที่ฉันบ่เฮ็ดเหนื่อยให้เธอมันบ่เนาะถ้าคือจังซั่นติแม่นแล้วเพราะว่าฉันมาซองบ่ในตู้ฉันแล้วเนื้อฉันมันเหลืออยู่แค่เครื่องกระป๋องนึงแล้วฉันก็ไปเบิ่งในห้องตู้เย็นใหญ่ที่เฮ็ดสต๊อกมันก็บ่มีเด็กก็เลยหังสิถ้าคือว่าฉันสิเป็นคือเธอติบ่ว่าบ่มีทางฉันน่ะดุ๊กติ๊กก็เลยว่าฉันน่ะฉลาดแล้วก็ย่างไปเอาเนื้อมาปุ๊บมันก็มาแซ่น้ำเปิดน้ำเย็นมาแซ่บ่เปิดน้ำร้อนใส่เนื้อมันสิเนื้อมันสิตายเนื้อตายแล้วเวลามาผัดนี่มันสิบ่แซ่บมึงเย็นมากก็สร้างกูก็เปิดน้ำเย็นใส่เกลือจิ้มเกลือพี่น้องมันสิละลายไว้มันสิละลายแล้วเนื้อออกมามันสิงามมันสิเหมือนเนื้อที่มันออกมาจากตู้ธรรมดาค่ะอย่าเอาน้ำร้อนอย่าเปิดน้ำร้อนใส่นะเนื้อสิแซ่แข็งเด็ดขาดเย็นเย็นตัดเย็นคือจังปลาทูเค็มมันเค็มเฮามาแซ่เกลือมันก็แซ่น้ำเกลือข้าวเดี๋ยวเฮาไปทอดมันก็สิเซาเค็มเกลือจิ้มเกลืออันนี้ก็เย็นจิ้มเย็นบาดนี้จังหน่อยนึงมันก็เลยว่าอันเป็นยังมาอ๋อเธอเฮ็ดเนื้อเออฉันเฮ็ดเนื้อแล้วน้องเธอคือเฮ็ดได้ไว้มื้อนั้นเธอมันเป็นมันเป็นน้ำแข็งไงนี่เอ้าฉันก็บ่ได้โง่เนาะฉันฮู้ว่ามันเป็นน้ำแข็งฉันก็บ่ได้เปิดถุงออกคือของเธอฮู้ว่ามันเป็นน้ำแข็งฉันก็เอาในถุงพลาสติกที่เอาออกมาจากช่องฟิตเนี่ยฉันก็ไปเปิดใส่หม้อหุงเขาใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆแล้วก็เปิดน้ำเย็นใจเนาะอันของเธอน่ะอาม่าบ่รู้เนื้อรู้ไตเธอก็เปิดถุงออกเลยเนาะมันสิไปแซ่ได้จังไหนก็เลยว่าหังสิมันเป็นเนื้อเปิดถุงแล้วมันสิไปแซ่ได้ตี้ก็เลยว่าหังสิฮะเฮ็ดฮู้อีดอกเออเธอน่ะฮู้หมดแล้วแซ่กันมันย่ํานึงกันมาเกิดแม่เด้มา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 ว่าซั่นเอออันสิหุงข้าวอันคลิปนี้ชื่อว่าเว้าพื้นแกมมันแกมเอาความมวลเนี่ยบ่ให้งานมาบ่สู้ฟังเนาะอันสิหุงข้าวยามมื้อเช้าน่ะปัญหาหลายยามมื้อเช้านี่สิกิ๊งๆบ่รอโทรศัพท์ไปหน่อยขนาดย่างน่ะลังเทื่อลังมือลังมือน่ะพี่น้องข่อยจะเทื่องรถข่อยไปฮอดในเมืองแล้วมันสิจอดแล้วข่อยแนมเห็นแล้วเล่าย่างอยู่แล้วกําลังย่างเลี้ยวหัวมุมไปข่อยลงรถแล้วไปว่าเดี๋ยวมึงตัวจังหน่อยเดี๋ยวมึงก็ต้องส่งข้อความหากูขนาดเฮาย่างข้างหลังเราได้เราบ่เห็นเฮาลงรถเมล์แล้วเฮาย่างอยู่ข้างหลังเราแต่ว่าเราบ่ได้ขึ้นรถเมล์บ้านเราอยู่ข้างบ้านที่เราพักนั้นอยู่ไกลๆมองลงไม่หน่อยลงรถเมล์เราเลยย่างกับเฮ็ดงานได้สบายบ่ล่ะนั่งมือเก่งๆแม่ฮัลโหลมาม่าว่าแอดูได้พอแวะยบบ่าไปเลยว่าสิเจ้าต้องการย่างอันมาม่าอย่าลืมคุกกะลิดเด้ออย่าลืมหุงข้าวเด้อมื้อนี้เอาทั้งข้าวเจ้าเอาทั้งข้าวไทยเอาทั้งข้าวญี่ปุ่นว่าซั่นข่อยเลยว่าได้ๆเธอหันหลังมาดูซะคันดูแวนดาบอกที่ดินบ่อกลมก็เลยว่าเจ้าหันมาทั้งหลังเก่าดูว่าโอ้ยข่อยเลยว่าเจ้าเป็นโรคจิตติยามมื้อเช้าจะต้องโทรหาข่อยบอกข่อยหุงข้าวกูมื้อโลดถ้าลังเทือนไปหน่อยเขาไปห่อนเพื่อนงั้นนะเพื่อนยังบอกมาเพื่อกระซิบส่งข้อความเพราะฉันเพื่อกระซิบโทรเลยอันเรื่องหุงเขาดิสิต้องบอกข่อยอาทิตย์หนึ่งสามเทียร์ปะอาทิตย์หนึ่งสามมือปะวันนี้คันมันบ่อนบ่บอกยังเขามาเห็นงานนี่นั่งเป็นเพื่อนสภาแล้วนั่งอะสิแบกหม้อเขาเอาหม้อนะไปใส่เอาเขามาทั้งสองอันแต่เขาเจ้านะนั่งมาถามดอกนั่งสิถามแต่ตอนใส่น้ำแต่ว่าเขาชุดฉีดมันต้องล้างเป็นซิปกรอบเลยค่ะเขาชุชีเลยต้องล้างคนแล้วก็ล้างจนว่ามีน้ำเขาค่ะจนว่าเขานี่ไซจังหุงนะคะเมื่อมันมาเทลงมาหุงเลยได้เขาชุชีนี่ล้างเป็นซิปน้ำมันเท่ากับซิปกรอบค่ะมาในพ่อเพิ่นล้างแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็สิเอาหม้อใส่น้ำมาอันนึงหม้อของเขาไทยอันนึงหม้อของเขาญี่ปุ่นมามาค่อยมามาที่จะแห้มามา
ทิศใต้บอกใครว่ามาเบิ้งหมอในเบิ้งอันนี้ในสันขอกูสิสิไข่ขอก็เลยบอกว่าเจ้าบ่มีนิ้วติขอเลยว่าเป็นหยังทุกมือตัวขอเช็คน้ำให้เออเร็วๆว่าสันเอาไว้มันหน่อยเช็คนิ้วมันหน่อยก็สิเช็คน้ำมันบอกว่าเขาไทยซ้ำหนึ่งเขาอันญี่ปุ่นเนี่ยสิใส่ซ้ำหนึ่งสอนแล้วเราได้นิ้วแล้วก็ไม่หน่อยก็เอานิ้วเธอบ่มีนิ้วติเธอก็เบิ้งในนี่เขาไทยประมาณนี้เขาญี่ปุ่นประมาณนี้แล้วก็ไปหุงโลดแล้วเธอน่ะอย่าลืมอันเวลาของเขาเนี่ยไม่น่าสิเอาไปตั้งในไฟแล้วบ่เนี่ยเปิดไฟขึ้นมาให้มันแห้งๆเลยปิดฝาไว้ทั้งอันทั้ง2หมอนแล้วปิดฝาไว้ให้น้ํามันห่อนๆพอน้ํามันเดือดปั๊บรีลงไปเป็นไฟสุดท้ายบัดนี้มันสิสุกของมันเองปล่อยมันลดมันสิไปใส่กระไปถามข่อยซื้อมือให้ข่อยเอานิ้วข่อยกิ้มซื้อมือข่อยว่าถ้าเมื่อใดฉันป่วยเนี่ยฉันบ่ได้มาสงสัยเดี๋ยวฉันสงสัยเธอสิหุงเขาได้บ่ท่านมันก็หุงได้อยู่แล้วว่าแต่ว่าบางเทื่อมันก็แข็งลังเทือนมันก็แฉะมันบ่พอดีเป๊ะคือเธอกะน้ำนิดหน่อยเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวต่อไปขอสิเขียนเอาวันอีหยังมาขีดหมอไปดีบ่เพราะว่าหมอของเขามันก็หมอใบเก่าแต่วันบ่ได้หุงหมอไฟฟ้าเนาะมันหุงเตาแบบนี้ค่ะมันหุงเตาไฟฟ้าแบบนี้ตั้งเตาด้วยก็เลยว่าบอกแล้วว่าหมอนี่ละใส่เขาไม่ได้ซ้ำนี่แล้วใส่น้ำไม่ได้ซ้ำนี่เอาบ่ขอสิเฮ็ดให้เจ้าไว้แบบนี้บ่ต้องให้เธอซอยฉันทุกเช้าแหละว้ากันหลายสิตายเออตั้งแบบว่าตั้งนั่นเฮาได้เดี๋ยวนี้มานี่นาทีเฮาเนาะไปฮอดเฮาก็สิไปขนผักสลัดจากของแซ่ผักเนี่ยมากองไว้แล้วบัดนี้เฮาก็สิไปอันเอาเคียงเอาหยังมาเตรียมปูไว้แล้วเรียบร้อยบัดนี้แม่น่ะสิไปเช็คตู้ข้างนอกค่ะตู้อาหารไทยของแม่น้อยก่อนผักอีหยังหมดซอสอันไหนหมดเนื้อหมดเส้นหมดบ่อีหยังบ่แล้วบัดนี้กลับไปซ่องเบิ่งตู้อันอาหารฝรั่งอ่ะแล้วก็ไปซ่องเบิ่งอันเคาน์เตอร์อันเคาน์เตอร์แฮมเบอร์เกอร์พักแฮมเบอร์เกอร์มีขาดเหลืออีหยังบ่แล้วก็ซอสแล้วก็ชีสอันใดขาดเติมให้มันเต็มทุกมื้อก่อนร้านสิเปิดแล้วก็ไปซอสของอาหารฝรั่งเอาขึ้นมาหมดทุกกระป๋องแล้วก็เปลี่ยนไทยกระป๋องแล้วก็แพ็คลงไปใหม่ให้มันเต็มไว้บักนุ่งบักแนวหั่นไว้แล้วก็ไปเบิ่งอาหารปิ้งย่างของฝรั่งในเคาน์เตอร์ปิ้งย่างในตู้เย็นเขาพักหมดบ่อันไหนขาดบาดนี้ไปเบิ่งสลัดของเขาสลัดที่สิจัดจานจากนั้นข่อยก็สิมาเริ่มเฮ็ดเลยบาดนี้ข่อยก็สิเรียงลำดับก่อนเด้1 2 3 4 5ข่อยสิเอาไฟใดก่อนอันดับแรกอาหารไทยก่อนก็ไปเอากระป๋องอาหารไทยมาเปลี่ยนเพราะว่าผักที่เฮาหั่นไว้ในตู้มีแล้วเฮาก็มาแพ็คๆๆเลี่ยงเขาไปใหม่เอากระป๋องเก่าออกเอากระป๋องใหม่เขาไปเปลี่ยนไทยกระป๋องให้มันใหม่ให้มันสะอาดซอสเติมใหม่เส้นต้มลวกให้มันเรียบร้อยคุกน้ำมันใหม่เอาลงใส่ถังจบของไทยเสร็จปั๊บข่อยสิมาเฮ็ดอันตรงเคาน์เตอร์ของอันแฮมเบอร์เกอร์จากการเตรียมซอสเตรียมยังให้เรียบร้อยเติมผักให้มันครบมันสินี่แตงดองนี่ไม่น้อยไปต้องเฮ็ดนายซื้อมาให้เป็นถังแต่ว่าหอมดองหอมแดงดองเลยไม่น้อยต้องเฮ็ดแล้วก็สิมีมะเขือเทศแล้วก็มีสลัดแล้วก็สิมีเดรสซิ่งเนาะแล้วก็ชีสโรยหน่าซุ่มนี่ไม่น้อยสิเตรียมแพ็คเข้าไปแล้วก็สิบัดนี้แพ็คของอันแฮมเบอร์เกอร์เสร็จไม่น้อยก็สิมาเปลี่ยนกระป๋องซอสบัดนี้เปลี่ยนใหม่ทายอันใดบ่ดีได้คัดออกแล้วก็ทายกระป๋องใหม่แพ็คเข้าไปใหม่จากนั้นเสร็จแล้วบ่แล้วเนี่ยในเวลานั่งของข่อยได้บาดนี้ข่อยก็สิเก้าอี้มานั่งอยู่ในเคาน์เตอร์ถูกเอาพักมาก็บ่ลุกไปย่างได้บาดนี้หน้าที่ของข่อยแล้วบ่ได้สนในไปมันอยู่นําข่อยได้บาดนี้นั่นบ่ได้เว้นเขตข่อยบาดนี้ข่อยบ่ได้สนกับหน้าที่ไผหั่นผักเฮ็ดสลัดไปใส่สําหรับจัดจานแต่ละมื้อแล้วก็เฮ็ดสํารองไว้เวลาเฮากลับบ้านมาแล้วถ้าเกิดเขาขายดีเนี่ยมื้อแรงหรือว่าช่วงบ่ายๆที่แม่น้อยไปอยู่พักหมดสลัดหมดเขาสิได้มาเอาไปใส่แม่น้อยสิสํารองไว้พอเฮ็ดอีหยังแล้วเบิ่งแล้วนะก็สิไปเช็คอ่ะหอมแดงดองที่ใส่แฮมเบอร์เกอร์เหลือหน่อยละลายซ้ำใดต้องดองไว้ได้ค่ะเพราะมันเฮ็ดปุ๊บใจเลยเด้ก็เอิ้นหยังคาราเมลเลิกคาราเมลเลิกบางคนก็กินแฮมเบอร์เกอร์คาราเมลเลิกจังซี่คาราเมลเลิกก็คือหอมใหญ่ผัดมันสิมีเทคนิคในการผัดแล้วก็มีใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือลงไปหน่อยนึงเวลาเขาสั่งเขามาพัดในโต๊ะอีกเธอนึงมันจะเป็นสีน้ำตาลเป็นเชื่อมคือน้ำที่หอมเชื่อมเลยค่ะแต่ตอนเขาเฮ็ดมันจะเป็นหอมเชื่อมค่ะ
ม่น่ะกะเป็นผู้เฮ็ดผู้เดียวเอาเฮ็ดส่วนนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจังเบิดนาทีแต่ว่าในช่วงที่เฮ็ดนั้นคันซื้อว่าเขามาซื้อของหรือเขามาสั่งอาหารเรื่องเธอกับแหกปากเอ่ยไม่น้อยคุณน้อยข้าซาปัญญาเนี่ยเราเห็นคนยามากเพิ่งก้าวขาเขาไม่ได้ห่านเนี่ยเอิญคอยโลดคอยเรียกว่าเอ้ายืนอยู่ได้หลายคนนี่เฮ็ดบ่เป็นตีนี่ข้าซาเนี่ยมองรับออเดอร์นี่เฮ็ดบ่เป็นตียืนอยู่นํากันหลายๆคนนี่คือบ่เฮ็ดเอิญคอยยังนั่งยืนเสียแล้วจับหลับอยู่ 3-4 คนพุ่นข้าซามี2อันแต่ก่อนมันมี6อันบัดนี้หลังจากมันขายบ่ดีปานใดก็เลยเอาข้าซาออกให้มันเหลือ2เออหัวมุมก็ถ่ายมุมคอยอยู่ถ่ายมุมอีกอันนึงมันอยู่หัวมุมทําพิซซ่าเวลาเขาย่างเขามาเขาสิเขาทางพิซซ่ามันมีอยู่แล้วมองรับสั่งอาหารน่ะเอิ้นข่อยก็เลยโอ้ยเธออย่าตื่นเต้นหลายๆให้เขาสั่งก่อนแล้วยืนอยู่นี่น่ะคนตั้งหลายเอิ้นฉันเห็นหยังบ่เห็นบ่ทั้งในฉันเห็นหยังอยู่ซั่นมาวันบ่คือเธอบ่คือดอกนูนังก็ตัดนางหน้าฉันเสียไปบ่ฉันเฮ็ดนายฉันมาตั้งอยู่ตรงคัดสายด้วยซั่นเออนางเถื่อนทั้งหันทั้งเฮ็ดทั้งเถื่อกับทั้งหันเนื้อหันหมูแต่ว่าเวลาออเดอร์มาแม่น้อยก็แล่นออกไปข้างนอกค่ะไปเฮ็ดหรือเรื่องเถื่อก็ต้องแล่นไปรับออเดอร์รับแล้วๆกะมันเดี๋ยวนี้เฮ็ดใหม่ค่ะเวลาได้ออเดอร์แม่น้อยยืนอยู่ตรงคัชเชียร์เนี่ยเวลาเขาสั่งเนี่ยเขาสั่งจากแม่น้อยแต่ว่าแม่น้อยก็สิกดมันสิมีรหัสบัตรนี้มันสิขึ้นบินถ้ามันก็สิขึ้นบินไปตามแผนกมันก็สิพิซซ่าอ้าวมื้อนี้ก็สิง่าวแน่บ่แม่งเนาะก็สิมีอาหารตามสั่งที่ของฝรั่งจังซี่มันบินมันสิไปขึ้นเลยค่ะมันสิขึ้นไปขึ้นตามร้านเลยค่ะแม่น้อยสิเฮ็ดแม่น้อยเฮ็ดอยู่ตรงแคชเชียร์นี่แหละมันสิไปตามร้านแล้วก็หายไม้เลทไปมันก็สิขึ้นไปนั่งค่ะเดี๋ยวนี้เฮ็ดง่ายแล้วก็บ่ลำบากตรงมีคนเสิร์ฟพอว่าเดี๋ยวนี้เฮาใส่ไฟค่ะที่เขาเอิ้นตัวปี๊ดๆๆน่ะตัวเนี่ยเฮาสิให้เขาไปเวลามันพอมันเซตเฮ็ดตามบินแล้วถ้ามันเซตไม้เลขยังสิเฮาก็กดเดี๋ยวเขาก็ย่างมาเอาเพราะว่าไฟที่เขาตื้อไปก็สิปี๊ดๆๆน่ะพี่น้องมันสิง่ายพนักงานเสิร์ฟก็สิเมื่อยหน่อยลงแล้วก็พนักงานเสิร์ฟก็สิมาซอยเฮาเฮ็ดจังซี่นะคะโอ้ยมื้อนี้เว้ายาวเว้าหลายถ้าสิให้เว้าเรื่องการเฮ็ดงานนี่ความม่วนความสนุกสนานในครัวมันมีหลายค่ะมันเป็นอีหยังที่พอเฮาสิออกจากงานแล้วมันสิมีความทรงจําหลายเด้แล้วก็สิขึ้นฮอดกันเยอะแต่ว่าพอมันออกมาแล้วก็สิอันนั้นเนาะค่ะแต่มันก็สิไปแวะไปเล่นไปหยังคือเก่าแหละเพราะว่าลังเทื่อมันหน่อยไปเอายามันก็ต้องไปเอาอยู่หันนะก็สิได้แวะเล่นแหละแม่นหยังอยู่แล้วก็ถ้าหากว่านายต้องการให้มันหน่อยไปซอยในมื้อที่มันจําเป็นหรือพิเศษมันหน่อยก็สิไปซอยค่ะถ้ามือในมื้อนั้นมันหน่อยบ่ได้เฮ็ดหยังนะคะเออเฮาก็ยังมีสายสัมพันธ์ดีๆอยู่นายแฮงว่าเอออีก1อาทิตย์เนาะอีก1อาทิตย์ว่าซั่นสิบ่ได้เอิ้นน้อยๆแล้วว่าซั่นเออคืออีก1อาทิตย์แหละมันก็ม่วนเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็สิง่าวแต่ว่าก็ว่าพี่น้องฟังผู้บ่มักก็กดผ่านคือเก่าล่ะค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมื้อหลังจังมาบอกให้ฟังใหม่คันมื้อใดนี่แหละเพิ่นมีเพิ่นสมองเพิ่นไหลเพราะเพิ่นกลับมาจากหมู่แห่งงานแล้วนอนเลยถอดรองเท้าได้ถอดกระเป๋าได้แล้วนอนเลยค่ะเพราะว่าอาการบ่ดีนะคะมันปวดหัวมากเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็ย่างมือเศร้าไปฝนตกลิ้นย่างมือแรงกลับมาฝนก็ตกลิ้นมือนี่เมื่อยหลายหัวร่างกายบ่ไหวกับเขานอนเลยบัดนี้เพิ่นนอนแล้วเพิ่นก็สมองเสมืองเพิ่นได้พักผ่อนเพิ่นก็เลยมีความเบาหลายพี่น้องเหี่ยวแน่ก็อดสาเบิ่งอดสาฟังเอาเด้อรักใจๆจ้ารักนะจุ๊บๆ